สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับการติวเตรียมสอบ RT เรื่องการอ่านออกเสียงตอนที่2วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1คลิปนี้ครูจะติวเรื่องการอ่านออกเสียงนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องเข้าใจหลักในการอ่านออกเสียงก่อนนะคะการอ่านคือการที่ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาให้ผู้อื่นได้ยินเป็นถ้อยคำประโยคหรือเรื่องราวหลักในการอ่านออกเสียง 1. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี 2. อ่านให้ชัดเจนไม่เร็วหรือช้าเกินไป 3. แบ่งวรรคตอนในการอ่านให้ถูกต้อง4. อ่านด้วยความดังที่เหมาะสมไม่ดังหรือเบาเกินไปข้อตกลงของเรา 1. เด็กๆอ่านออกเสียงด้วยตนเองตามสติ๊กเกอร์หน้ายิ้ม 2. เด็กๆอ่านพร้อมกับครูแหม่มเฉลย 3.ให้เด็กจดบันทึกคำที่อ่านไม่ได้ไว้ฝึกอ่านด้วยตนเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะโจ๊กหมูจอโอโกโจ๊กไมตรีโจ๊กหอมออูหมูโจ๊กหมูซ่อมแซมซออมอซ่อมไม้เอกซ่อมซอแอมอแซมซ่อมแซมเผื่อแผ่ผอเอือเผื่อไม้เอกเผื่อผอแอแผ่ไม้เอกแผ่เผื่อแผ่เขุดหลุมขออุดอขุดหอลออุมอหลุมขุดหลุมห่วงใยหออัวงอห่วงไม้เอกห่วงยอไอใยห่วงใยตัวใหญ่ตออัวตัวหอยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่ตัวใหญ่เข็มขัดขอเอะมอเข็มขออะดอขัดเข็มขัดเกลือแร่กอลอเอือเกลือรอแอแร่ไม้เอกแร่เกลือแร่เดี๋ยวนี้ดอเอียวอเดียวไม้จัตวาเดี๋ยวนออีนีไม้โทนี้เดี๋ยวนี้ตอนเย็นตออนอตอนยอเอนอเย็นต
ตอนเย็นเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะโจ๊กหมูจอโอกอโจกไม้ตรีโจ๊กหอมออูหมูโจ๊กหมูสังเกตคำว่าหมูพยัญชนะสองตัวเรียงกันคือหอหีบกับมอม้าตัวหอเป็นอักษรนำไม่อ่านออกเสียงนะคะแต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังที่ตามอักษรนำก็คือเสียงมอนะคะดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าหมูหอมออูหมู2ซ่อมแซมซออมซ่อมไม้เอกซ่อมซอแอมอแซมซ่อมแซมเผื่อแผ่ผอเอือเผื่อไม้เอกเผื่อผอแอแผ่ไม้เอกแผ่เผื่อแผ่ขุดหลุมขออุดอขุดหอรออุมอหลุมขุดหลุมสังเกตคำว่าหลุมนะคะพยัญชนะสองตัวเรียงกันคือหอหีบกับลอลิงตัวหอเป็นอักษรนำไม่อ่านออกเสียงนะคะแต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังที่ตามอักษรนำคืออ่านออกเสียงรอดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าหลุมหอรออุมอหลุมนะคะหลุมเป็นคำที่มีอักษรนำนะคะคือหอนำรอห่วงใยหออัวงอห่วงไม้เอกห่วงยอไอใยห่วงใยสังเกตคำว่าห่วงมาจากหอหีบประสมด้วยสระอัวงองูเป็นตัวสะกดวรรณยุกต์เอกอ่านสะกดคำได้ดังนี้หออัวงอห่วงไม้เอกห่วงสระอัวลดไม้หันอากาศเมื่อมีตัวสะกดนะคะตัวใหญ่ตออัวตัวหอยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่ตัวใหญ่สังเกตคำว่าใหญ่พยัญชนะสองตัวเรียงกันคือหอหีบกับยอผู้หญิงตัวหอเป็นอักษรนำไม่อ่านออกเสียงนะคะแต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังที่ตามอักษรนำคือเสียงยอยอผู้หญิงนะคะดังนั้นคำนี้จึงอ่านออกเสียงว่าใหญ่หอยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่เข็มขัดขอเอกมอเข็มขออะดอขัดเข็มขัดสังเกตคำว่าเข็มนะคะนักเรียนมาจากขอไข่ประสมด้วยสระเอกมอม้าเป็นตัวสะกดอ่านสะกดคำว่าขอเอะมอเข็มดังนั้นนะคะสระเอะเมื่อมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูนะคะเด็กๆจำให้ดีเลยนะคะถัดมาคำว่าขัดมาจากขอไข่ประสมด้วยสระอะ
ดอเด็กเป็นตัวสะกดนะอ่านสะกดคำว่าขออะดอขัดดังนั้นสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเมื่อมีตัวสะกดนะคะจำไว้นะคะนักเรียนเกลือแร่กอลอเอือเกลือรอแอแรไม้เอกแร่เกลือแร่สังเกตคำว่าเกลือพยัญชนะสองตัวเรียงกันเขียนเรียงชิดติดกันต้นพยัญชนะใช้สระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกันนะคะเขาเรียกว่าคำควบกล้ำนะคะลอลิงควบกล้ำเขาเรียกคำควบกล้ำแท้นะคะดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าเกลือกอลอเอือเกลือเดี๋ยวนี้ดอเอียวอเดียวไม้จัดตวาเดี๋ยวนออีนีไม้โทนี้เดี๋ยวนี้ตอนเย็นตออนอตอนยอเอนอเย็นตอนเย็นสังเกตคำว่าเย็นค่ะคำว่าเย็นนะคะมาจากยอยักษ์ประสมด้วยสระเอนอหนูเป็นตัวสะกดอ่านสะกดคำได้ว่ายอเอนอเย็นยอเอนอเย็นดังนั้นสระเอเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูเมื่อมีตัวสะกดนะคะเด็กๆจำให้ดีนะคะต่อไปเรามาอ่านเป็นคำพร้อมกับครูอีกรอบนะคะ 1. โจ๊กหมู2. ซ่อมแซม 3. เผื่อแผ่ 4. ขุดหลุม 5. ห่วงใย 6. ตัวใหญ่ 7. เข็มขัด 8.เกลือแร่9เดี๋ยวนี้10ตอนเย็นก่อนจบคลิปนะคะครูแหม่มฝากไว้นะคะอยากอ่านเก่งอ่านคล่องต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะคำไหนที่เด็กอ่านไม่ได้จดบันทึกและฝึกอ่านด้วยตนเองนะคะหรือเด็กๆสามารถดูคลิปนี้ย้อนหลังเพื่อทบทวนเท่าที่เด็กๆต้องการนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ